อนิเมะโปเกมอนภาคใหม่ตัวเอกใหม่ซาโตชิไม่อยู่แล้วแต่พิคาชูยังอยู่สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มู่เก่งแฟนตาซีสำหรับประเด็นพูดคุยจากเรื่องโปเกมอนในวันนี้นะครับผมจะเอาเรื่องราวจากอนิเมะภาคใหม่ล่าสุดมาพูดคุยให้กับทุกคนฟังนั่นก็คือเรื่องของความสัมพันธ์ของกัปตันพิคาชูแล้วก็ศาสตราจารย์ฟริตนั่นเองครับซึ่ง2ตัวละครนี้ก็ต้องบอกว่ามีสายสัมพันธ์อันแน่นแฟนแล้วก็มีชะตากรรมที่จะได้มาเจอกับนางเอกนะครับโดยที่ว่าเขาก็สนิทสนมกับแม่นางเอกอย่างดิโกะนะแล้วก็ได้มีการมาเจอกันร่วมฝึกฝนกันแล้วก็กลายเป็นคู่หูที่ดีต่อกันซึ่งที่จริงผมจะบอกว่าศาสตราจารย์ฟริตเนี่ยเขาจะมีโปเกมอนอีก1ตัวซึ่งเป็นคู่หูไม่แพ้กันเลยนั่นก็คือลิซาดอนครับแต่วันนี้เรายังไม่พูดถึงลิซาดอนเนาะเราพูดถึงกัปตันพิคาชูกับศาสตราจารย์ฟริตก่อนดีกว่าว่าเขาจะมีเรื่องราวอะไรที่นำพาซึ่งการก่อตั้งทีม Rising Voltaker จนได้มาเจอกับพวกลิโกะนะครับหัวข้อในคลิปนี้ผมแบ่งเป็นเรื่องของการพบเจอกันของพิคาชูแล้วก็ของศาสตราจารย์ฟริตนะครับหลังจากนั้นก็นำมาสู่เรื่องของการก่อตั้ง Rising Voltaker และทีนี้ในบทบาทของการต่อสู้ของกัปตันพิคาชูที่เราได้เห็นกันในเนื้อเรื่องมีอะไรที่น่าสนใจผมก็จะหยิบยกประเด็นสำคัญสำคัญว่าเขามีบทบาทอะไรกับเรื่องราวบ้างนะครับซึ่งถ้าท่านผู้ชมพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปคุยกันทีละหัวข้อเลยครับก่อนอื่นต้องพูดถึงการผ่านพบของทั้ง2คนนี้ก่อนนะครับการผ่านพบของทั้ง2คนนี้ก็ต้องแยกกันก่อนที่จะมาเจอกันใช่ไหมครับซึ่งศาสตราจารย์ฟีดนะครับเดิมทีแล้วเนี่ยด้วยความเป็นศาสตราจารย์เนาะเขาก็ต้องแบบหัวดีมีข้อมูลโปเกมอนที่ค่อนข้างเยอะแต่ทีนี้เนี่ยการศึกษาโปเกมอนของเขาเหมือนมันเจอความน่าเบื่อครับว่าโปเกมอนเนี่ยนะศึกษาไปมันก็มีข้อมูลประมาณนั้นข้อมูลประมาณนี้ไม่ค่อยมีอะไรที่มันตื่นตาตื่นใจเขาเลยจนวันนึงนะครับเขาได้คุยกับแม่ของลิโกะเนาะนั่นก็คือคุณลูกกะนั่นเองครับลูกกะเนี่ยใช้คำว่าเป็นอาจารย์ของศาสตราจารย์ฟรีดก็ว่าได้นะครับก็มีการมาพูดคุยกันแบบว่าไม่มีไฟในการศึกษาโปเกมอนเพิ่มเติมเลยหรอถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยอยากจะให้ไปเจอกับโปเกมอนตัวนึงไหมซึ่งโปเกมอนที่เขาจะแนะนำไปนั่นก็คือพิคาชูครับซึ่งอาจารย์ลูกกะเนี่ยเขาให้ศาสตราจารย์ฟรีดไปเจอกับพิคาชูโดยที่ศาสตราจารย์ฟรีดกังขาไว้ก่อนเลยครับว่าพิคาชูเหรอข้อมูลพวกนี้เรารู้หมดแล้วนะไม่มีอะไรต้องศึกษาเกี่ยวกับพิคาชูแล้วแต่ว่าพิคาชูที่ได้ไปเจอกันนั้นนะครับเป็นพิคาชูที่ค่อนข้างน่าสนใจนะในข้อมูลของภาษาญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะใช้คำว่าเป็นพิคาชูเหินฟ้าครับซึ่งพิคาชูเหินฟ้าก็คือเป็นพิคาชูที่แบบสามารถบินได้แต่ในเนื้อเรื่องจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเขามีปีกหรืออะไรยังไงนะเขาเนี่ยสามารถที่จะกระโดดได้สูงครับพอกระโดดได้สูงปุ๊บพิคาชูตัวเนี้ยจะสามารถร่อนไปบนฟ้าได้นั่นเองซึ่งพิคาชูตัวนี้นะครับก็มีการฝึกเหินฟ้าตรงนี้ให้กับศาสตราจารย์ฟรีดดูโดยที่ศาสตราจารย์ฟรีดมาเห็นปุ๊บก็สนใจโปเกมอนตัวนี้ขึ้นมาเลยขอบคุณมากครับอาจารย์ลูกกาที่แนะนำให้ผมขอเฝ้าดูเขาอีกสักแป๊บนึงนะซึ่งก็เฝ้าดูไปเรื่อยๆนะครับจนแบบว่าได้เข้ามาร่วมการฝึกกับพิคาชูตัวนี้ซึ่งพิคาชูตัวนี้นะครับเนื่องจากว่าเป็นพิคาชูที่มีความสามารถในการเหินฟ้าเขาก็จะต้องมีการฝึกฝนแรงสปริงในการกระโดดของเขาซึ่งถ้าเกิดว่าใครเคยดูพิคาชูของซาโตชิมานะครับเราจะเห็นว่ามันจะมีจังหวะบางจังหวะเนาะที่ตัวพิคาชูสามารถใช้หางในการเป็นสปริงเด้งขึ้นไปบนฟ้าได้แต่ไอ้พิคาชูตัวเนี้ยที่จะกลายเป็นกัปตันภายหลังใช่ไหมเขาก็สามารถที่จะใช้หางเด้งสปริงนี้ไปเรื่อยๆได้โดยที่ศาสตราจารย์ฟรีดเนี่ยเขาก็มีลิซาดอนเป็นคู่หูแล้วก็มาฝึกฝนกับพิคาชูนู่นพิคาชูนี่นะครับโดยที่การฝึกฝนมันก็ดำเนินไปด้วยความสนุกสนานและทีนี้เนี่ยเราจะได้เห็นว่าพิคาชูเนี่ยเหมือนเขาต้องการที่จะแบบโบยบินไปบนฟ้าเพื่อมีจุดประสงค์อะไรบางอย่างซึ่งตามโปรไฟล์เนี่ยเขาจะเขียนว่าพิคาชูตัวเนี้ยเป็นพิคาชูที่ปรารถนาจะเห็นขอบฟ้าที่เขาไม่เคยเห็นครับเขาก็เลยมีการฝึกฝนที่จะกระโดดดึงๆให้มันแบบสูงแล้วก็พอล่องลอยอยู่กลางฟ้าแล้วปุ๊บเนี่ยก็จะได้เห็นเส้นขอบฟ้าที่เขาไม่เคยเห็นและทีนี้เนี่ยครับตัวของศาสตราจารย์ฟีดก็สบจังหวะที่ว่าอาจารย์ลูกกะเนี่ยเขาแอบมาขอให้ศาสตราจารย์ฟีดนะครับไปช่วยดูแลลูกสาวของเขาหน่อยซิซึ่งลูกสาวก็คือลิโกะนั่นเองครับผมลิโกะเนี่ยเขาไปเรียนที่โรงเรียนเซคิเอใช่ไหมแต่ทีนี้เขาไม่ได้รู้เรื่องราวอะไรของแม่เขามากมายที่ว่าไปฝากฝังกับศาสตราจารย์ฟรีดไว้ยังไงศาสตราจารย์ฟรีดปรากฏตัวมาครั้งแรกลิโกะยังงงเลยว่านี่มันบุคคลต้องสงสัยนั้นเนี่ยซึ่งตัวเนี้ยมันก็กลายเป็นเรื่องราวที่ว่าศาสตราจารย์ฟรีดเขาต้องไปคอยดูแลปกป้องลิโกะจากอยู่ห่างๆก่อนนะและทีนี้เนี่ยพิคาชูที่ได้มาสนิทกับฟรีดแล้วเนี่ยครับเขาก็อยากจะร่วมเดินทางไปด้วยและทีนี้มันก็กลายเป็นเรื่องราวของการก่อตั้ง Rising Voltaker ครับซึ่ง Rising Voltaker เนี่ยก็เป็นการก่อตั้งขึ้นมาโดยมีเรือบินที่ชื่อ Brave Asagi ครับซึ่งเรือบินนี้นะครับก็ใช้ในการเดินทางของRising Voltaker ไปนะซึ่ง Rising Voltaker ก็
ก็จะมีเพื่อนพ้องของฟรีดที่เข้ามาร่วมแก๊งอะไรพวกนี้และทีนี้เนี่ยตัวของพิคาชูก็ถูกแต่งตั้งเป็นกัปตันพิคาชูครับซึ่งเมื่อขึ้นชื่อว่าเป็นกัปตันพิคาชูนะครับตัวของพิคาชูตัวนี้ก็มักจะอยู่ที่ห้องคนขับอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็มีการใส่หมวกเป็นกัปตันเอาไว้ด้วยโดยที่ความสนิทสนมกับฟรีดนะครับฟรีดก็จะเรียกกัปตันพิคาชูว่าแคปอะไรเงี้ยนะครับเรียกสั้นๆซึ่งแคปที่ร่วมเดินทางไปกับแก๊ง Rising War Tracker วันนึงก็ได้มาเจอกับริโกจนได้ซึ่งพอได้เจอกับริโกแล้วอย่างที่บอกนะครับว่าการที่ริโกมาเจอกับคนที่ไม่รู้เรื่องรู้ราวอย่างงี้นะอยู่มาพบเจอกันพร้อมกับอีกคนนึงซึ่งเป็นแก๊ง Explorers ซึ่ง Explorers เนี่ยถือว่าเป็นตัวร้ายครับผมฟรีดเขาก็มาช่วยริโกเอาไว้โดยที่ริโกก็ยังงงๆอยู่นะพอเนื้อเรื่องมีการดำเนินไปปุ๊บริโกเองก็จะตระหนักได้นะครับว่าฝั่งตัวร้ายก็คือเป็นฝั่งของ Amethio จากทีม Explorers นั่นเองครับแล้วทีนี้พอริโกได้ร่วมเดินทางกับ Rising War Tackers ก็จะได้มาสนิทสนมกับกัปตันพิคาชูด้วยซึ่งกัปตันพิคาชูนะครับต้องบอกเลยว่าบทบาทเนี่ยคือเขาไม่ได้เป็นคนขับเรือขนาดนั้นอยู่แล้วนะแต่เขาเหมือนเป็นลีดเดอร์เป็นโปเกมอนชั้นนำของ Rising War Tracker นี่เลยนะครับโดยที่เมื่อริโกมาเดินทางเสร็จปุ๊บก็จะมีรอยที่เข้ามาร่วมเดินทางอีกทีนึงพิคาชูเนี่ยเราจะได้เห็นบทบาทในฐานะที่เป็น Rising War Tracker คือเขาจะเป็นคู่หูที่คอยต่อสู้ร่วมกับฟรีดนะซึ่งเท่าที่ผมดูข้อมูลนะครับมันก็เหมือนเป็นคู่หูที่ร่วมต่อสู้กันไม่ได้มีเห็นมีฉากที่ว่าพิคาชูเนี่ยโดนฟรีดจับใส่มอนสเตอร์บอลอย่างเงี้ยเนาะและทีนี้เนี่ยในการต่อสู้ตรงนี้ก็คงไม่เป็นปัญหาครับก็สั่งการโจมตีนู่นนี่นั่นได้ซึ่งพิคาชูหลักๆแล้วในฐานะ Rising War Tracker เขาก็จะเป็นคนที่คอยฝึกฝนพวกโปเกมอนใหม่ๆอย่างเช่นเนียวฮะของลิโกอย่างนี้ใช่ไหมอย่างโฮเกเตอร์ที่เป็นโปเกมอนของรอยก็มีการฝึกฝนนู่นฝึกฝนนี่รอยจับโปเกมอนตัวใหม่มาได้ก็จะคอยฝึกฝนให้โดยพิคาชูนะครับต้องบอกว่าวิธีการต่อสู้ของเขาก็ถือว่ามีความเป็นเอกลักษณ์ที่พอผมไปอ่านคอมเมนต์ของพวกคนญี่ปุ่นปุ๊บเนี่ยมันก็เป็นข้อสังเกตที่น่าสนใจอย่างนึงนะคือโปเกมอนตัวนี้นะครับกัปตันพิคาชูนะถ้าเกิดว่าใครเคยดูมาเนี่ยช่วงนี้ประมาณ30ตอนแล้วนะครับเหมือนเขาจะยังไม่เคยใช้ท่าไฟฟ้า 100,000 โวลต์เลยครับซึ่งไฟฟ้า 100,000 โวลต์เนี่ยเป็นท่าไม้ตายของโปเกมอนไฟฟ้าทั่วไปนั่นแหละแต่ทีนี้เนี่ยไอ้ซาโตชิเนี่ยเขาใช้ท่าไม้ตายนี้กับพิคาชูจนมันเหมือนกับเป็นท่าซิกเนเจอร์ของพิคาชูไปแล้วครับซึ่งพิคาชูที่เป็นกัปตันตัวนี้ท่าหลักๆที่เราเคยได้เห็นแล้วก็จะเป็นแบบพวกแยกร่างเงาหมัดสายฟ้าโวลต์แทกเกอร์แล้วก็อีกวิธีการนึงก็คือการบินโจมตีครับผมอย่างที่บอกนะว่าพิคาชูตัวนี้เดิมทีแล้วที่เข้ามาร่วมเนี่ยมันเกิดจากการที่เป็นแรงบันดาลใจให้กับศาสตราจารย์ฟรีดว่าเป็นพิคาชูที่ประหลาดเหลือเกินอย่างเงี้ยบินบนท้องฟ้าได้โดยเรื่องราวการต่อสู้ของพิคาชูที่ได้เห็นนะครับซึ่งในฐานะที่เขาเป็นเหมือนกับตันเป็นผู้นำของพวกโปเกมอนต่างๆพวกการต่อสู้ที่มีการฝึกฝนอย่างเงี้ยเราจะได้เห็นความเหนือชั้นว่าพิคาชูเนี่ยเขาเก่าเกมจริงๆนะครับพวกโปเกมอนใหม่ๆของพวกรอยลิโกมาสู้กับพิคาชูตัวนี้ก็ไม่รอดเลยครับซึ่งพิคาชูเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเอาบทบาทการต่อสู้ที่ได้ต่อสู้ร่วมกับฟรีดอย่างเงี้ยเราจะได้เห็นคู่ต่อสู้หลักๆตอนแรกเลยก็คือจะเป็นแบบอเมติโออย่างเงี้ยที่เขาใช้โซเบรสนะครับซึ่งโซเบรสเนี่ยก็เป็นโปเกมอนในเจนล่าสุดเหมือนกันเนาะซึ่งไอตัวเนี้ยถือว่าเป็นโปเกมอนที่เก่งตัวนึงเลยครับแต่ว่าพอมาเป็นบทบาทในอนิเมะปุ๊บเนี่ยเขาก็ลองปรับบทดูให้เห็นว่ากัปตันพิคาชูคนนี้ถ้าต้องต่อสู้กับโปเกมอนระดับนี้ก็สามารถต่อสู้ได้เป็นอย่างดีนะซึ่งก็ไม่ใช่คนที่แบบว่าคอยนั่งอยู่ในห้องเครื่องของการขับเรือบินอย่างเดียวเขาก็มีฝีมือในการต่อสู้อย่างที่ผมได้ว่าไปนั่นแหละครับซึ่งก็จะมีการต่อสู้แบบฝึกแสดงความเหนือชั้นให้กับเจ้าพวกเด็กใหม่อย่างที่ว่าไปการต่อสู้กับโซเบรสของอาร์เมติโอเป็นครั้งคราวนะครับและทีนี้ความซึ่งก็สามารถต่อสู้ได้อย่างสูสีแต่จะมีการต่อสู้ของกัปตันพิคาชูอีกอันนึงที่น่าพูดถึงนะครับนั่นก็คือการต่อสู้กับไฟเยอร์ร่างกาล่ามันจะมีช่วงที่ว่าพวกฟรีดลิโกแล้วก็รอยเนี่ยเดินเข้าไปในถ้ำแห่งหนึ่งครับผมซึ่งก็ได้เจอกับไฟเยอร์ที่เป็นร่างกาล่าโดยที่ว่าบทบาทของในโปเกมอนภาคใหม่นี้นะครับภาค Horizon เนาะคือไฟเยอร์กาล่าเนี่ยเขาเป็นหนึ่งในโปเกมอนของนักเดินทางแห่งบรรพการหรือก็คือเป็นโปเกมอนที่ถูกบันทึกไว้อยู่ใน Ancient Bond นั่นเองครับและทีนี้การต่อสู้ครั้งนั้นนะครับก็มีอเมทิโอเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยซึ่งโปรไฟล์ของไฟเยอร์ร่างกาล่าเนี่ยนะครับเขาก็พรีเซนต์เรื่องของความกดดันพลังแห่งความมืดความน่ากลัวที่มันมีอยู่แล้วนะครับและทีนี้ในการต่อสู้ครั้งนั้นเนี่ยกัปตันพิคาชูเองนะครับก็ลำบากตึงมืออยู่แล้วนะกับการที่ต้องเจอกับไฟเยอร์ร่างกาล่าที่เป็นโปเกมอนในตำนานระดับนั้นและทีนี้เนี่ยในการต่อสู้ครั้งนั้นมีริโกกับลอยเข้ามาร่วมวงด้วยมันก็เลยเป็นการต่อสู้ที่กัปตันพิคาชูต้องปกป้องรุ่นน้องที่เข้ามาใน Rising War Tracker นี้เป็นอย่างดีโดยการต่อสู้กับไฟเยอร์กาล่านะครับกัปตันพิคาชูก็เป็นฝ่ายพ่ายแพ้ไปนะแต่เท่าที่ผมดูรู้สึกว่าเป็นการต่อสู้ที่ดีครับแสดงถึงความเก่งของกัปตันพิคาชูว่าเขาก็มีศักยภาพในการต่อสู้เพียงแต่ว่าไอ้ไฟเยอร์ร่างกาล่ามันเก่งเกินเบอร์ไปอีกทีนึงนั่นเองนะ
ซึ่งเรื่องราวการต่อสู้ของพิกาจูใหญ่ๆก็จะมีประมาณนี้เลยครับรวมกับเรื่องราวทั้งหมดแล้วนะครับพิกาจูเองก็ถือว่าเป็นตัวละครอีกตัวนึงที่มีบทบาทค่อนข้างสำคัญนะเท่าที่ผมดูว่าเอ้ยเขาก็เป็นตัวละครที่เหมือนกับฉีกคาแรคเตอร์ของพิกาจูของซาโตชิไปเลยครับซึ่งคิดว่าก็คงเป็นคนละตัวกันนั่นแหละนะครับพอเป็นอนิเมะภาคใหม่ไปแล้วอย่างนี้ตัวซาโตชิไปแล้วแต่ว่าตัวของพิกาจูเนี่ยรู้สึกว่าในแง่ของการเป็นตัวละครในอนิเมะคงยังพอขายได้นะครับเขาก็เลยเอามาใส่ไว้แต่ให้เป็นอีกบทบาทนึงไปเลยและอย่างที่ผมบอกว่าจุดที่น่าสนใจที่บอกว่าเขาฉีกคาแรคเตอร์ได้ชัดเจนที่สุดก็เป็นเพราะว่าพิกาจูตัวนี้ยังไม่ได้ใช้ไฟฟ้าแสงโบ๊ทให้เราเห็นเลยซึ่งถ้าให้ดีก็คือไม่ต้องใช้ไปเลยครับให้รู้ว่าเป็นพิกาจูคนละตัวไปเลยก็น่าจะดีนะก็ต้องรอดูว่าในอนาคตนั้นเขาจะมีบทบาทการต่อสู้อะไรยังไงที่น่าสนใจให้เราไว้มาอัปเดตกันบ้างแต่ในคลิปนี้ก็เอาเป็นเรื่องราวของสายสัมพันธ์กับศาสตราจารย์ฟรีดนะครับว่าเขาได้พบเจอกันยังไงร่วมเดินทางกันมาได้ยังไงและบทบาทจนถึงปัจจุบันนี้ที่อยู่ช่วงประมาณสัก30ตอนกับตันพิกาจูนั้นต่อสู้อะไรยังไงให้เราได้เห็นประมาณไหนบ้างครับท่านผู้ชมฟังแล้วเป็นยังไงบ้างครับผมใครคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับกัปตันพิกาจูตัวนี้นะครับผมใครที่ดูมาแล้วมีข้อมูลอื่นอยากจะพูดคุยเพิ่มเติมตรงไหนกับในคลิปนี้ก็จัดกันเข้ามาได้เลยนะฮะโอเคสำหรับวันนี้ผมก็มีมาพูดคุยให้ฟังเพียงเท่านี้ถ้าคลิปนี้มีข้อผิดพลาดประการใดผมก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะถ้าดูคลิปนี้แล้วชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ